สวัสดีครับผมนายอานนท์นะครับชื่ออานนท์นะครับวันนี้จะมาสาธิตการปลูกกาแฟนะครับที่ผมถืออยู่นี้ก็คือกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับคาติมอร์ซึ่งเพาะไว้แล้วประมาณสัก1ปีแล้วครับประมาณ1ปีนะฮะใช้ได้เวลาก็อยู่ที่การดูแลนะครับถ้าโตเร็วก็อาจจะไม่ถึง1ปีซึ่งอย่างน้อยๆต้องมี6ใบ12ใบนะครับดูใบเนี่ยนะหรือว่าประมาณ7ข้อนะครับ1ข้อ2ข้อ3ข้อ6ถึง7ข้อประมาณ12ใบขึ้นไปนะครับซึ่งช่วงที่ปลูกก็จะเป็นช่วงเข้าสู่ต้นฤดูฝนนะครับอาจจะหลังเมษาต้นพฤษภาก็ได้นะครับวิธีการปลูกเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปลูกให้ดูนะครับว่าปลูกยังไงก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องขุดหลุมก่อนนะครับขุดหลุมก่อนความลึกก็ประมาณ50นะครับ50กว้าง50ลึก50โดยประมาณนะครับซึ่งได้ผสมปุ๋ยคอกไว้แล้วนะครับก็อาจจะเป็นเปลือกกาแฟเปลือกกาแฟที่ได้จากช่วงที่เราสีกาแฟนะครับแล้วก็ไปตากแห้งเราไปหมักนะครับจะใส่พวกมูลขี้ไก่หน่อยนะฮะต้องผ่านการหมักก่อนนะครับผ่านการหมักก่อนซึ่งวิธีเพาะกาแฟก็ไม่ยากนะครับก็ต้องใช้เมล็ดกาแฟที่เราสีแล้วตากแห้งนะครับก็เขาเรียกว่ากาแฟกะลานะครับคัดเฉพาะเม็ดที่สุกสีแดงเท่านั้นหรือว่าสีเหลืองเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นไปตากแห้งเสร็จแล้วเราก็ไปหว่านในแปลงที่เราเพาะนะครับไปหว่านไว้แล้วก็อาจจะเอาฟางเข้าอะไรปูรดน้ำให้ชื้นนะครับหลังจากที่งอกออกมาประมาณสักใบผีเสื้อครับ2-4ใบจากนั้นเราก็ย้ายมาใส่ถุงเพาะนะครับแล้วก็ดูแลนะครับดูแลใส่ปุ๋ยนะครับจะที่ไก่บ้างนะครับใส่พวกปุ๋ยคอกอะไรพวกเนี้ยครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยก็เพาะประมาณ1ปีหลังจากนั้นก็เราก็มาปลูกนะครับหลังจากนั้นเราก็ปลูกหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็อาจจะเอาใบไม้นะครับใบไม้เพื่อรักษาความชื้นของดินนะครับซึ่งการปลูกกาแฟนะครับกาแฟนั้นต้องอยู่ในระดับสถานที่เหมาะสมนะครับต้องอยู่บนดอยนะครับก็คือระดับน้ำทะเลโดยประมาณ900เมตรขึ้นไปนะครับเหมาะที่สุดนะ900เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็ต้องร่มเงาด้วยนะครับต้องมีต้นไม้ปลูกใต้ต้นไม้เนื่องจากกาแฟนั้นก็วันหนึ่งก็ต้องการแสงแดดไม่มากครับอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือครึ่งวันเท่านั้นเองครับต้องการแสงแดดมากยิ่งหนาวยิ่งดีครับยิ่งหนาวยิ่งดีนี่คือวิธีการปลูกกาแฟนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนก็อาจจะต้องรดน้ำสักครั้งสองครั้งก็จะดีนะครับซึ่งระยะห่างนะครับก็คือประมาณ1.20-1.5 เมตรต่อต้นนะครับนี่คือกาแฟอะไรโอเคนะครับ